างบางแอปมันมีใน Android มั้ย Gamebox ไม่มีเนาะใครใช้ iPhoneแต่ว่าเล่นบนเว็บได้ครับเล่นบนเว็บได้โอเคสบายใจแล้วถ้าเล่นบนเว็บได้เราจะทำแบบนี้นะครับคือตอนนี้ความร่วมมือของคริสกับเทเวอร์ผมต้องบอกก่อนคริสกับเทเวอร์คือคริสกับเทเวอร์คือบริษัทที่ทำด้านการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาที่ทำกฎวิชาบนออนไลน์ถือว่าเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยแล้วกันครับที่ทำให้กฎวิชากับการทำรายการทีวีเกิดขึ้นในบ้านเราแทนที่จะเวลาเราเรียนติวเตอร์นะติวเตอร์ก็สอนกับไวบอร์ดบางทีก็อาจจะสอนกับทีวีที่มันมีความทันสมัยหน่อยแต่ว่าพี่บ๊อบนี่คือทำสตูดิโอขึ้นมาและให้อาจารย์สอนจากนั้นเอาเทปที่ได้ไปตัดต่อทำเหมือนรายการทีวีใส่กราฟิกใส่แอนิเมชันใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ต่างๆทำให้การติวณยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปใครที่ยังติวกับไวบอร์ดอยู่ก็จะค่อยๆเชยและล้าสมัยไปเรื่อยตอนนี้ก็เริ่มติวกับพวกเทคโนโลยีต่างมากขึ้นแต่ว่าคนจะทำแบบคลิปกับไฟเบอร์ได้ก็ยากเพราะเนื่องจากว่าแค่การติวด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยติวเตอร์ที่มีความเก่งสนุกสนานทำให้เด็กเข้าใจได้แต่ว่าการทำแบบคลิปกับไฟเบอร์คือต้องอาศัยการตัดต่อหลังจากนั้นด้วยนอกจากอาจารย์เก่งไม่พอคอนเทนต์นั้นมันต้องดีขึ้นไปอีกโดยการที่ทำให้เกิดความสนุกสนานแอนิเมชันกราฟิกอะไรต่างๆต้องขึ้นมานั่นคือสไตล์ของคลิปกับเทเบิลแล้วก็เราจัดงานติวระดับแบรนด์แอปพีเนี่ยจากบริษัทเล็กๆของเราเองนะครับก็จัดงานติวมา4ปีต่อเนื่องแล้วติวระดับประเทศนะชื่อ Click for You ระเบิดความรู้สู่มหาวิทยาลัยนะครับก็ไม่แน่ใจน้องๆมีเคยผ่านบรรยากาศมาบ้างไหมมีใครแบบเป็นเด็กเรียนเคยขนขวายอยากจะเป็นตู้เข้ามาหน้าตาน้องๆเป็นเด็กเรียนมากเรียนรู้อีกมากนะครับก็นั่นคือสิ่งที่คลิปฟอร์เทเวอร์ทำมาเช่นนี้ในรอบปีที่ผ่านมาคลิปฟอร์เทเวอร์ก็ดำเนินการทำข้อสอบที่เรากำลังจะทำอยู่ตรงนี้นะครับที่เข้ามาโฟกัสระดับประถมประถมคือป.4 ป.5 ป.6 อยากจะทำออกมาให้กลายเป็นข้อสอบที่เด็กสามารถทำคู่ขนานกับการเรียนที่เรียนไปได้มันออกมาเวอร์ชันหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังทำข้อสอบให้เป็นเวอร์ชัน2คือทำให้โจทย์มันได้คอนเซปต์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วทำให้โจทย์มันมีความซับซ้อนเอาแค่เรียนคอนเซปต์แล้วส่วนการคิดเลขก็ว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นคลิปคอมเพลว่าเราพัฒนาข้อสอบขึ้นมาสำหรับป.4 ป.5 ป.6 ทำมาปีนึงแล้วไม่ได้ปิดทำมาปีครึ่งแล้วข้อสอบตอนนี้ของป.4 พร้อมสำหรับน้องพอคุยกับทีมอาจารย์ทั้งอาจารย์จุมอาจารย์บาสอาจารย์โอมก็รู้ว่ามีน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่หมวดวิชานี้นะครับบอกว่างั้นเรามาจับแมทช์กันเพื่อทำให้งานน้องๆไม่ใช่ทำแค่ส่งอาจารย์งานน้องๆจะได้ทำเพื่อให้เป็นผลงานที่อย่างชัดเจนอันนี้เว็บไซต์คลิปกับเทเวอร์นะครับการติวก็จะเป็นแบบออนไลน์เดี๋ยวนี้เด็กก็เลือกมาติวตามบทตามวิชาที่ต้องการจะเลือกบทไหนวิชาไหนก็สามารถติวได้โดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องเดินทางค่าใช้จ่ายก็ถูกลงนี่คือแนวทางของคลิปฟอร์เทเวอร์นะครับทำมาปีที่5ปีนี้นะครับทีนี้ไอ้โปรเจกต์ที่เรากำลังจะดำเนินหน้ากันมันเป็นโปรเจกต์แห่งความแห่งอนาคตที่บอกว่าเราใช้ตัวแนวทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบคุ้มมองใครเคยได้ยินชื่อคุ้มมองบ้างเคยนะคุ้มมองก็คือการเรียนรู้แบบทำแบบแผ่นไปเรื่อยแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ทำแบบฝึกเป็นประจำทุกวันเพื่อทำให้เกิดความชำนาญในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์จะขึ้นอยู่กับความชำนาญในการทำนี่แหละครับถ้าทำบ่อยน้องก็จะเก่งขึ้นเองใครผ่านจุดการทำบ่อยไปแล้วมีไหมใครชอบคณิตศาสตร์ใครชอบคณิตศาสตร์นี่ผ่านการทำบ่อยไปแล้วนะเกรดเป็นไงครับคณิตศาสตร์พี่ป้าต้องมีคณิตเนาะแคลคูลัสป่ะแถวหนึ่งแถวหนึ่งใครได้ A แถวหนึ่งครับนี่ผมไว้ด้วยนะครับ A แถวหนึ่งนะน้องอ่านจะหันหน้าไปบอกคุณไม่เชื่อแต่น้องเชื่อนะครับว่าเขาดีมากสามารถจริงใครเรียนแถวสองอยู่ตอนนี้เรียนอยู่ป่ะเป็นหรือว่าคณะพิบัติเรียนแค่แถวหนึ่งแล้วจบแล้วจำได้ว่าตอนที่เราเรียนกันกับพี่กับดร.อมนี่เรียนที่พิบัติจุฬารุ่นเดียวกันแถวหนึ่งกับดร.โอมนี่เราก็ได้เกิดเอเป็นทั้งคู่นะครับแถวสองก็ได้เกิดเอเป็นทั้งคู่
พี่ได้เคยได้ถึงแคล3อ่ะฮะมันมีกี่แคลนะพอ2อ่ะคนละภาคกันคนละภาคกันที่ภาคพิสดารมี3แคลเอาว่าณตอนนี้แนวการทําข้อสอบแบบคู่มองจะถูกนํามาใช้กับนักเรียนระดับประถมที่เรียนโรงเรียนทั่วๆไปความแตกต่างคืออะไรคู่มองคือถ้าเด็กจะเรียนก็จะเรียนรู้สมมติถ้าจะเรียนเรื่องบวกลบเด็กจะเรียนรู้เรื่องบวกลบจนจบเลยแล้วค่อยไปเริ่มคูณกับหารคูณหารจบปุ๊บค่อยไปเริ่มเศษส่วนค่อยไปเริ่มทศนิยมค่อยไปเริ่มเรียนเรื่องอื่นๆต่อไปการคำนวณพื้นที่วงกลมต่างๆนี่คือการเรียนแบบคุณหมอซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบไทยการเรียนแบบไทยของเราคือบวกลบคูณหารพื้นที่วงกลมอัตราส่วนเศษส่วนเรียนในเทอมเดียวกันแต่ว่าความยากทีละนิดทีละนิดป.4น้องก็จะจำมันได้ว่าเราเกิดระดับประถมน้องย้อนกลับไปของน้องย้อนไม่นานย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วของพี่ย้อนมาเมื่อ40ปีที่แล้วดูเล่นดูเล่นดูหน้าพี่แก่ขนาดนั้นดูน้องทำหน้าแบบโหจริงวะย้อนกลับไปนะครับระดับประถมเราจะเรียนเรื่องการคูณการหารเนี่ยทุกเทอมเลยป.4 เทอม1ก็เรียนป.4 เทอม2ก็เรียนความยากมันค่อยๆเพิ่มขึ้นจากหาเลขตัวเดียวเป็นหาเลข2หลักเป็นหาเลข3หลักการหาเลขแล้วมีทศนิยมความยากมันจะเพิ่มเรื่อยๆดังนั้นแนวทางของข้อสอบแบบขึ้นกับ Clever เราจะเรียกโปรเจกต์นี้ว่า Clever Map นะครับ Clever Map คือเป็นที่ทำให้เป็นดูฉลาดขึ้นนะครับก็จะเป็นแนวทางที่ปรับแนวแกนจากข้อสอบในโรงเรียนหรือการเรียนการสอนในโรงเรียนให้กลายมาเป็นข้อสอบที่เด็กจะค่อยๆฝึกทำแต่แรกเราทำเป็นข้อสอบแต่เฟสเนี้ยเราจะพัฒนาให้กลายเป็นเกมซึ่งเดี๋ยวแต่ละคนก็จะได้รับโจทย์กันไปว่าใครจะได้รับโจทย์ของข้อสอบชุดไหนณตอนนี้เรามีข้อสอบอยู่ทั้งหมด120ชุดมีน้องๆอยู่50คนเราจะให้ชุดแรกไปก่อนคนละ1ชุด1ชุด1ชุดอันนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับคือตายก็ตายคนเดียวเราก็เก็บศพไปเรื่อยๆเก็บศพไปเรื่อยๆใครไม่ผ่านก็เก็บศพไปเรื่อยพี่วางเป้าหมายนี้ดีกว่าณวันหนึ่งที่ได้ปรึกษาอาจารย์หลายท่านแล้วก็วางเป้าหมายให้กับน้องๆเมื่อกี้เราก็ได้มีการคุยกันเบื้องต้นเพื่อให้น้องๆรู้สึกว่าทุกคนแข่งขันกับตัวเองนะครับคนที่จะประเมินผลงานของน้องว่าผ่านเกณฑ์ได้ผ่านเกณฑ์ก็จะประเมินจากการออกแบบข้อสอบแต่การออกแบบข้อสอบน้องต้องฟังดีๆนะครับเดี๋ยวพี่วอนนะทีมของ Quick Clever เราเนี่ยจะเป็นคนบอกน้องว่าข้อสอบที่น้องได้ไปสมมติน้องได้ชุดที่3คอนเซ็ปต์ที่ชุดที่3ที่จะให้เด็กทำข้อสอบชุดนี้คือสมมติว่ามีข้อสอบมาชุดหนึ่งที่บอกว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยอยากให้นักเรียนสามารถอ่านตัวเลขได้ถึงหลัก10ล้านอ่านให้ถูกต้องอย่างเช่น 99,999 ก็จะมีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่ง 99,999 95,631 อะไรเงี้ยให้เด็กนักเรียนฝึกอ่านเพราะฉะนั้นข้อสอบชุดนี้ต้องการฝึกอ่านทุกนานต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกว่าจะทำยังไงดีทำให้กลายเป็นเกมที่สอนให้เด็กสุดท้ายเด็กอ่านตัวเลขได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคอนเซ็ปต์เกมเนี่ยเดี๋ยวพี่วอร์นัทจะเป็นคนมาบอกน้องๆทีละชุดนะครับเพื่อให้เป็นโจทย์ตั้งต้นไปก่อนง่ายๆนะครับน้องๆการทำคือโฟกัสที่หัวเรื่องก่อนว่าต้องการอะไรแล้วจะมีตัวอย่างข้อสอบมาให้น้องๆได้ดูซึ่งข้อสอบถูกออกแบบมาประมาณ20ข้อถึง25ข้อต่อชุดไม่ต้องไปสนใจครับให้เรารู้ว่าข้อสอบ25ชุดเนี่ยถ้าเราคิดเกมนึงมามันจะแมทช์กันได้ยังไงบ้างเกมนี้จะเล่นข้อสอบข้อที่1ได้ข้อสอบข้อที่2ก็เล่นได้ข้อสอบข้อที่3ก็เล่นเกมนี้ได้ดังนั้นเกมนี้จะเป็นเกมที่สามารถตอบโจทย์หลักของวัตถุประสงค์ของข้อสอบชุดนี้ได้นั่นคือสิ่งที่อยากให้น้องโฟกัสกันในเบื้องต้นส่วนจะไปคิดไอเดียเกมเป็นแบบไหนก็อย่างที่อาจารย์แนะนำครับว่าให้น้องกลับไปดูเกมระดับประถมของเด็กๆก่อนคณิตศาสตร์ Dream Box และน้องจะมีไอเดียเพิ่มมากขึ้นถ้าสมมติว่าโปรเจกต์นี้สำเร็จอาจารย์จะมีไอเดียใช่ไหมฮะว่าเด็กคนไหนผ่านมาตรฐานพี่ก็คาดบอกว่า50คนจะรอดสัก49นะครับน้องมองหน้าเพื่อนใครจะเป็นหนึ่งที่ไม่รอดคาดหวังทุกคนนะครับถ้าน้องๆทำได้ก็50คนชุดแรกก็จะผ่านไปข้อสอบชุดที่2ก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับใครยิ่งทำชุดมากขึ้นคนนั้นก็จะ
กลายเป็นคนที่มีแววขึ้นมาทันทีทั้งในสายตาอาจารย์และในสายตาทีมคริสโตเฟอร์ด้วยนะครับกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อผ่านไครทีเรียที่คิดว่าใช้ได้แล้วอาจารย์จะเป็นคนพิจารณานะครับก็คือเกรดเฉลี่ยน้องๆนั่นแหละใครได้ A ได้ B ไม่รู้จะแจก B ป่ะแจก A ง่ายไหมยากนะโอเคใครได้ A นอกจากได้เกรด A แล้วทางคริสโตเฟอร์เองก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะวางเงินรางวัลให้กับน้องๆสำหรับความพยายามที่น้องได้ A ด้วยเงินรางวัลเราที่ตั้งไว้คร่าวๆนะครับประมาณสัก 50,000 สตางค์นะสตางค์เงินรางวัลไม่อยากพูดตอนนี้อันนี้เป็น XX ไว้ก่อนเพื่อให้น้องๆพึ่งเทกับไอ้เกรด A ไว้ก่อนนะครับแต่ว่ามีเดี๋ยวจะมีเงินรางวัลเซ็ตไปให้นะครับแล้วก็เราจะหาดาวเด่นที่ทั้งสนใจโครงการนี้ด้วยแล้วก็สามารถสานต่องานกันได้ด้วยซึ่งดาวเด่นพวกนั้นเราก็จะที่ปรึกษาอาจารย์คุยกันคร่าวๆเมื่อกี้บอกว่าอยากจะมีค่าขนมให้น้องเป็นประจำทุกเดือนถ้าเราจะเวิร์กกันต่อหลังจากนี้ไปด้วยก็จะเป็นการสานต่อแสดงว่าศักยภาพน้องในวันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าถ้าเราจะเรียนไปด้วยมีค่าขนมไปด้วยและได้ทำอะไรที่สุดท้ายแล้วโปรเจกต์นี้จะใช้เป็นการศึกษาระดับชาติต่อไปชาตินี้นะไม่ใช่ชาติหน้าการศึกษาระดับชาติคือนักเรียนป.4 ป.5 ป.6 ก็จะได้เอาไปใช้งานกันแล้วก็ได้เกิดประโยชน์กันพี่เข้าใจว่าการร่วมมือกันแบบนี้สุดท้ายแล้วเราคงจะมีชื่อเสียงร่วมกันน้องๆก็จะมีความภาคภูมิใจมากๆนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างโปรเจกต์นี้เพิ่มว่าแบบไปพร้อมกันนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับวิชานี้เป็นวิชาที่อาจารย์บอกแล้วว่าน้องๆเก่งกันมากไปอย่าหัวเราะเสียอย่าหัวเราะเลยดูมั่นใจตัวเองมากเลยพี่เองก็มีความคาดหวังกับอาจารย์มากนะอาจารย์เขาเป็นคนรับประกันอยู่แล้วอาจารย์ชูเป็นหลักเลยนะครับอาจารย์ชูรับประกันน้องๆถ้ามีปัญหาอะไรไม่ถึงน้องๆอาจารย์ชูก่อนเลยอาจารย์ชูจะรับหน้าแทนน้องๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้อาจารย์ขายหน้าฝากความหวังไว้ที่อาจารย์จุงแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการในครั้งนี้วันจักรีคงจะเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวะภาควิชาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะและดิจิตอลมีเดียด้วยและเรื่องน้องเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ปีพียูทำไมเก่งขนาดนี้นี่ปีหนึ่งเลยเนี่ยพี่อยากให้เกิดคำพูดอย่างนี้กับพวกเราทุกคนนะครับก็ฝากไปด้วยกันนะครับให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็เดินหน้ากันอย่างเต็มที่การศึกษาอดีตการศึกษาเกมสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเกมด้านคณิตศาสตร์ลองไปดูนะครับเพื่อจะเป็นไอเดียที่ดีได้คือว่ามีคำพูดแค่นี้แหละครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ